สวัสดีสวัสดีอันนี้จะมาคืออยู่ขนมญี่ปุ่นแฮมเบอร์เกอร์กับเฟรนช์ฟรายแล้วก็น้ำอัดลงโอเคจะมาเริ่มทำกันเลยนี่อันนี้กล่องอันนี้คือกล่องก็จะบอกวิธีการทำนู่นนี่นั่นแต่นี่ต้องใช้ไมโครเวฟนะบอกไว้ก่อนต้องใช้สองครั้งสองครั้งแล้วก็ต้องทำอะไรนู่นนี่นั่นนู่นนี่ภาษาญี่ปุ่นก็ดูนิดนึงครับนี่ก็ซื้อมาจากเครซี่เหมือนเดิมนะครับเป็นเบอร์เกอร์แล้วมันสามารถทำเฟรนช์ฟรายได้ด้วยหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ครับอ๋อก็ดูนิดนึงขั้นตอนมันเป็นกล่องของชุดที่ต้องใช้ไมโครเวฟด้วยนะครับก็ในนี้น่าจะทำเป็นเบอร์เกอร์ได้1ชิ้นใช่ไหมที่เห็นในรูปคือ2ชิ้นแต่ทำไมดูนี้2ชิ้นมัน2ชิ้นเหรอเนี่ยเห็นไหมมันมี2ชิ้นแล้วก็เฟรนช์ฟรายแล้วก็เหมือนมันบดหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวโอเคเนื้อแกะเลยพันรอบวันนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเป็นแบรนด์เป็นยี่ห้อของเขาสีก่อนค่ะก็จะมาแกะอันนี้ต้องตัดนะคะก็จะมีที่ตัดอยู่นะคะก็ตัดเขาจะมันจะเป็นช่องให้แล้วนะคะก็ตัดตรงนี้ตัดตรงนี้ตัดตรงนี้โอเคไหมแน่ๆเขาดูก่อนว่าตัดตรงไหนโอเคสามเหลี่ยมนี้ก่อนนะถูกต้องไหมตัดตรงนี้ก่อนค่ะมันจะเป็นที่ตัวงามนะคะเน้นได้แล้วชิ้นครับโอเคต่อไปนะคะก็จะตัดตรงอันนี้มันจะเป็นที่ต้องใส่เข้าไปในไมค์ตัดได้ไหมเดี๋ยวให้พี่ดูตัดไหมพี่ดูตัดอันนั้นให้น้องตัดดีกว่าอัดยากมันนะเดี๋ยวเอาทีละอย่างก่อนอันนั้นมันยิ่งยากกว่าเขาเลยเอาอันนี้สิอันนี้ตัดอันนี้ตัดอย่างนี้อันนี้ตัดยากค่อยตัดมีประโยชน์ทุกอย่างเลยซองเชิงก็มาตัดได้อีกขอดูซองหน่อยได้ไหมครับขอดูซองหน่อยได้ไหมครับซองซองอยู่บนขอดูหน่อยว่ามีอะไรตัดอีกบ้างซองมาซองนี้แฮมเบอร์เกอร์ชีสชีส
คือในซองก็จะมีเขียนเอาไว้ด้วยว่าส่วนไหนทำอะไรอันนี้นะคะแล้วก็พันรอบแก้วจริงด้วยแหละแล้วก็มีพันไม้ชิ้นฟันจริงด้วยค่ะเออนี่เขามีเขียนอธิบายไว้ส่วนอันนี้ก็ตัดเสร็จแล้วนะคะเป็นสี่ส่วนค่ะสี่ส่วนแล้วก็เริ่มจากอะไรคะเริ่มจากซองนะคะสีเหลืองนะคะเหลืองเป็นแป้งเฟรนฟรายมาทำที่ตัวเฟรนฟรายกันก่อนนะคะโอเคแล้วใช้น้ำยังไงบ้างใช้น้ำนะคะสองนะคะสองถ้วยตัวค่ะลงไปในอันไหนคะอันนี้อันนี้ค่ะอันนี้หลบไปก่อนมันจะเป็นรอยนะคะให้เราตัดนะคะเป็นใช้มีดตัดนะคะออกมาเป็นเฟรนฟรายนะคะก็จะเป็นรอยช่วยให้เราทำได้ง่ายขึ้นนะคะเทลงไปก็เทลงไปเลยนะคะเยอะมากเลยนะอันนี้เหมือนเราขั้นตอนต้องใช้กาวในการแบบโอเคต่อไปใช้น้ำสองถ้วยตวงที่ตวงถ้วยตวงไปไหนแล้วเนาะตวงอยู่นี่น้ำสองถ้วยตวงตวงให้พอดีปริมาตรหนึ่งถ้วยตวงสองถ้วยตวงโอเคใช่แล้วใช้อะไรคนคะช้อนค่ะคนเลยอันนี้จะเป็นอะไรเนี่ยเนื้อส่วนเฟรนฟรายอ๋อนี่เป็นมันฝรั่งเหรอเนี่ยมันทำส่วนของมันฝรั่งอยู่นะครับตามรูปภาพเลยต้องไปเข้าไมโครเวฟซึ่งในนี้เมื่อสักครู่นี้ใช้วุ้นแปลภาษาแล้วบอกว่าถ้าเป็นกำลังไฟ500วัตต์ให้ใช้เวลา40วินาทีแต่ถ้าเกิดเป็นไฟที่กำลังแรงสูงขึ้นคือ600วัตต์ให้ใช้เวลาน้อยลงไป10วินาทีคือเหลือ30วินาทีเท่านั้นนะครับก็จะต้องใช้ไมโครเวฟ2รอบก็คือรอบแรกคือส่วนนี้และอีกรอบคือส่วนนี้เราไปเข้าไมโครเวฟพร้อมๆกันก็ได้ได้ไหมได้ทำตรงนี้เสร็จแล้วค้างไว้ก่อนโชคดีนะคะที่ตอนนี้คนให้มันเข้าเยอะกันก่อนโชคดีว่าที่บ้านนะคะมีไมโครเวฟนะคนที่มันเข้าก่อนเข้าไหมเนี่ยน้ำน้อยไปไหมใช้น้ำอีกนิดนึงก็ได้นะคะได้ก็คือว่าเราไม่ต้องไปเขาอะไรมากนะคะเขาจะรอก็ได้จริงๆต่อไปพักไว้ก่อนเดี๋ยวต้องไปเวฟเดี๋ยวจะเวฟที่เดียวกันเลยนะคะดูว่าเราได้อะไรอะไรครับถูเฟรนช์ฟรายว้าวยอดเลยดูถุงเฟรนช์ฟรายนิดนึงโอ้เหมือนสุดๆเลยนี่ตัดมาจากซองเมื่อสักครู่นี้เหรอครับใช่ค่ะแล้วใช้กาวติดต่อสวยดีสวยดีแล้วก็อ่ะมาทำส่วนผสมต่อเลยครับขอทำส่วนผสมไม่เสียเวลาอันนั้นพักไว้โอเคต่อไปสเต็ปนี้ทำอะไรเนื้ออ่ะต่อไปเนื้อค่ะเนื้อใช้อะไรใช้ซองสีอะไรครับซองสีน้ำตาลน้ำตาลเอาเลยเทใส่ในอะไรครับใส่ในอันนี้ค่ะไม่อันนี้ใช่ไหมถูกไหมใส่เลยใส่ในช่องกลางคือเนื้อมันจะมีลายนะคะขรุขระมี texture ขรุขระกลิ่นเฟรนช์ฟรายจริงเลยอ่ะกลิ่นมันฝรั่งจริงเหรอดมดิฟืดเฮ้ยไม่ได้ดมดูกินเหมือนดมดูเหมือนมากเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยอร่อยอ่ะอร่อยในใจยังอร่อยมากเลยอ่ะเออหน้าตาก็คล้ายๆแล้วนะต้องผงเติมน้ำนี่นะต่อไปนะคะก็ใส่เนื้อซองตรงกลางนี่คืออะไรเนื้อเอานี่คือเนื้อเบอร์เกอร์เหรอเนี่ยใช่ค่ะโอเคใช้น้ำผิดจังถูกไหมเนี่ยดูก่อนถูกไหมเฮ้ยทำไมเนื้อมันมีหลายชั้นนะคะไม่แล้วนี่ถูกไหมใส่น้ำมันทำหลายอันไม่ใช่เหรอคะเนี่ย
ใช่ใส่น้ำเท่าไหร่ล่ะมาดูช่วยมาดูช่วยดูสิใส่น้ำนี่ใส่หมดเลยใช่ไหมเนี่ยก็ใส่หมดเลยไงหมดก็หมดเลยใส่น้ำสองถ้วยไม่มีใส่อื่นอีกแล้วอ่ะโอเคอ่ะใส่หมดไปเลยก็สองถ้วยคงต้องใส่อีกเยอะงั้นถึงต้องใส่สองถ้วยแต่ตอนคนนี่แหละค่ะยากเพราะว่าช่องมันเล็กโอ้โหนี่ใส่เอ้ยมันล้นเหรอเนี่ยมันล้นค่ะหนูก็ว่าใส่น้ำสองถ้วยไปล้นอาจจะทำอีกอันก็ได้น่าจะทำอีกอันนะแล้วเขาก็ไม่ได้บอกปริมาตรอะไรหรอในนี้ว่าล้นมากเลยค่ะดูดิคุณเดี๋ยวคนกันเดี๋ยวคนไม่ได้บอกปริมาตรอะไรช้อนคนเลยช้อนเลยน้ำที่ลองติคนให้มันเข้ากันก่อนมันจะน้อยลงนิดเหมือนเป็นหมูพริกไทยอันนี้กี่ช้อนแล้วครับน้ำ